ันนี้แค่หมาล่าอย่างเดียวอนาคตอาจจะมีอาหารอื่นเพิ่มเติมไม่กรอบอร่อยมากสวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้เรามาถ่ายชูตติ้งโปรดักต์ของ New You นะคะนี่เป็นชุดนะคะเดี๋ยวให้ดูชุดเต็มๆดีกว่าชุดเต็มๆนี่วางไว้ตรงนี้มันต้องแบบเป็นไหล่ไงนี่ขอจะแพทย์ความรู้สึกหน่อยค่ะวันนี้ที่มาถ่ายงานรู้สึกดีมากเลยค่ะเป็นเกียรติอย่างยิ่งมากเลยต้องขอขอบคุณทาง New You นะคะที่ให้เป็นแอมบาสซาเดอร์ในวันนี้กินชาอมไม้แน่เลยครับผมคือวันนี้ก็คือแบบตื่นแต่6โมงเช้านะคะแต่งหน้าทำผมมีช่างมาแต่งหน้าทำผมให้แล้วก็เซตทุกอย่างนะคะก็แบบว่าเป็นทีมพวกเราทำเองนี่อยากจะนำเสนอมุมนี้มากโอ้ยก็คือเดี๋ยวจะสั่งหมูกระทะมานั่งกินตรงนี้เพื่อเห็นบรรยากาศอ๋อสวยมากเลเขารถมาเดินทางตามล่าหาความอร่อยร้านที่45มั้งใช่ไหมตอนนี้นะคะเป้าหมายปีนี้ที่เราวางไว้ว่าเราจะให้ถึง100ล้านอะเรามาเดากันดีกว่าว่าถึงเดือนไหนเพื่อนๆคอมเมนต์มาบอกด้านล่างลองเดามาเล่นๆแล้วเดี๋ยวเรามาดูย้อนหลังว่าใครตอบถูกแต่ก่อนอื่นสวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ทั้งหมดที่ก่อนนะคะวันนี้เราพาทุกคนมาแถวๆพระราม9นะอยู่ใจกลางเมืองเลยค่ะตรงนี้เป็นทำเลที่ที่ดินแพงมากแต่เราค้นพบร้านบุฟเฟ่หม่าล่าบุฟเฟ่99บาทถูกมากแล้วแบบมีเราเห็นในรูปแบบมีทั้งแบบเอ็นข้อไก่มีทั้งหมู3ชั้นมีแบบถั่วมีแบบอะไรแล้วคือแบบเราคือสาวกหม่าล่านะคะเหมือนเขาเพิ่งขายด้วยอ่ะขายประมาณยังไม่ถึงเดือนเลยค่ะเพื่อนๆเราก็จะมาดูกันนะคะว่าร้านเขาเป็นยังไงบุฟเฟ่หน้าตาเป็นยังไงคุ้มค่าหรือเปล่าชื่อร้านว่า Music Box Restaurant ค่ะวันนี้เราขับรถแยกคันกันมาเหมือนว่าจะมีคนนึงมาใส่นะคะเพราะว่ามีอุบัติเหตุรถเฉี่ยวเดี๋ยวเรารอดูก่อนว่าเป็นยังไงสวัสดีมีคนนึงรถเฉี่ยวเหรอใช่เฉี่ยวไหนไม่รู้เดี๋ยวรอให้เจ้าตัวมาเล่าเองครับเดี๋ยวให้เจ้าตัวมาแต่ก่อนอื่นคุณไปทำอะไรกับแขนคุณมาครับคุณไปไหว้ศาลจีนแล้วน้ำหมึกมันเลอะแขนคุณเหรอครับใช่มันหลุดมาจากเรือถุงส้มครับถุงส้มเหรอครับเขียนว่าอะไรนะวาบิซาบิใช่ครับแปลว่าทุกความไม่สมบูรณ์แบบความสวยงามว่าบีซาบีแปลว่าของที่เป็นเขียวๆที่เป็นว่าซาบีก็คือว่าเราเดินไปหยิบเองแล้วก็ยืนให้เขาได้เลยแล้วเขาก็จะทำอันนี้หัวละ99ใช่ไหมคะจำกัดเวลาไหมคะ2 ชั่วโมงนะคะนานเลยนะคุ้มมาก2 ชั่วโมงคุ้มมากจริงปัจจุบันมีแค่หม่าล่าอย่างเดียวอนาคตอาจจะมีอาหารอื่นเพิ่มเติมมีทั้งยำทั้งทอดแล้วก็ทั้งสแน็คแล้วก็ทั้งข้าวผัดโอ้ยป่ะเราไปดูกันดีกว่าว่ามีอะไรบ้างไปค่ะนี่ค่ะเรากำลังจะเดินไปดูในตู้ว่ามีอะไรบ้างวู้ยแกนี่อะไรเอ็นข้อไก่1มีปลายปีกด้วยแล้วก็มีหมูอุ้ยมีเห็ดออเรนจิมีกระเจี๊ยบมีข้าวโพดมีนี่ด้วยแกชอบแน่นอนอันเนี้ยอะไรครับมันโถเฮ้ยมีมันโถมันโถเต้าหู้ปลาอุ้ยแล้วนี่กุ๋นไส้หัวใจลูกชิ้นรวมลูกชิ้นไก่ลูกชิ้นไส้กรอกแม่มันปังมากเลยอ่ะปกติเวลาเราหยิบอาหารนะจะต้องมีแบบเด็กคนนึงที่แบบคอยเอาเลยพี่เอาหมดเลยเอาหมดไหมพี่หมดยอรอบนี้ไม่มีใครมาพูดเลยเอาอันนี้นี่เนี่ยปะเออจัดมาเท่านี้เลยนะมันคือของกรอบมันคือของกรอบของเราเราต้องทำให้น้องเขาหายเหนื่อยเรามาเลยแก้วนึงเอาเข้านี้ก่อนละกันปลายปีกปะปลายปีกมาปลายปีกเท่าไหร่4ไปค่ะวิ้มไม่เคยได้ยินคำว่าเลข4เลยอ่ะถ้าเป็นอีก
คนนึงมันจะบอกว่า10 10ไม่10มากมากใช่แต่ไซอ่ะพอๆกับที่เชียงใหม่เลยนะซึ่งวิธีการกินหม่าล่าแบบนี้เราจำได้ว่ามันอร่อยมากเพราะว่ามันพอดีครับผมมันจะเข้าเนื้อสุดๆหัวใจเอาปะหัวใจเอาหัวใจเอาไม่เยอะมากแล้วกันเนาะมีแค่4พอมี4ห้องถ้าเธอจะเข้ามาอยู่ในหัวใจเราอ่ะพกแม่มาด้วยนะข้างในคนเยอะแรงมากแม่แต่ถ้าเธออยากอยู่ในพื้นที่ปลอดภัยก็มาอยู่ในใจเราได้เหมือนกันนะเพราะเราให้ทุกคนใส่แมสมันคือความหมายเดียวกันแค่เปลี่ยนประโยคถ้าเธอเข้าไปอยู่ในใจเราอ่ะอย่าลืมพกแอลกอฮอล์ด้วยนะคนเยอะมากแต่เธอไม่ต้องพกไปก็ได้นะทำไมอ่ะคนที่เข้าไปก่อนหน้านี้เขาก็พกมาด้วยไปเอาหัวใจตรงหัวใจไหมเอาเอาเอามาสิเฮ้ยฮะน้องสาวมาเฮ้ยขึ้นมาเลยเดี๋ยวเรางั้นเรายื่นให้เขาไปปิ้งเลยตอนนี้แล้วเดี๋ยวเราไปคุยกับเขาว่าสัมภาษณ์มันเป็นยังไงบ้างเป็นไงบ้างคะเรียบร้อยครับผมนวดเหมือนพี่เลยมอไซค์อ่ะจริงเหรอเออถามไปถึงคนที่ชนแล้วหนีหน่อยที่หลังมีอะไรก็จอดคุยกันนุ้ไม่มีตั้งใจแต่มีประกันเฮ้ยลึกมากเลยเนี่ยใช่คือลึกมากมันไม่ใช่แค่รอยสเตคีนที่จะออกเนี่ยทำยังไงทามันดาก็ไม่รู้ด้วยตอนนี้ทามันดาคลิปนี้เอาเปิดไปแม่รู้แล้วแหละมีอะไรอยากคุยกับแม่ไหมขอโทษนะมาแต่ว่ามันเป็นเหตุสุดวิสัยเหตุสุดวิสัยสงสารมันอะแต่โมก็เคยเจอนะคนที่แบบชนแล้วหนีอะเขาเข้ามาชนหัวใจเราดังปึ้งแล้วเขาก็หนีจากเราไปเลยมอไซค์แถวนี้เฝ้าใกล้ๆกันชนหัวใจเอาไปเถอะไปอุ้ยมาแล้วใช่ค่ะอุ้ยน่ากินมากเขาบอกว่าเชฟที่เนี่ยเป็นเชฟคนจีนเลยนะแล้วเป็นผงพริกหม่าล่าพิเศษเลยที่คิดค้นขึ้นมาจากของที่นี่เลยนี่ดูกลิ่นน่ากินมากเขาโรยงามาด้วยอะที่เนี่ยเออว่ะโรยงาแล้วก็เป็นผักโรยวันนี้เรามานับกันว่าเรากินกี่ไม้โอ้ยมันเป็นบุฟเฟ่ต์อันนี้เอ็นไก่ไม่ใช่ข้อไก่นะเป็นเอ็นไก่เอาหูอุ้ยตกโต๊ะอร่อยตกโต๊ะมีมันฝรั่งเอ็นไก่มีความกรุบอุ้ยอร่อยแล้วหม่าล่าไม่เผ็ดเกินไปแล้วมีความแบบมันหอมเลยพอเลยจำกัดเวลาป่ะ2 ชั่วโมงจริงเหรอคุ้มอร่อยมากชิมกลิ่นไก่ป่ะกลิ่นไก่กลิ่นไก่ครับอาชน1 2 3ไปเขาไม่เผ็ดมากมันมีกลิ่นหอมๆแบบหอมๆอ่ะเครื่องเทศเครื่องเทศอร่อยอร่อยมันไม่ได้ชาขนาดนั้นอ่ะอันนี้มันกินได้เรื่อยๆใช่อร่อยมากมันโหมันโหโอ้ยน่ากินครับเฮ้ยกรอบโอ้ยอร่อยมากโอ้เป็นแบบทอดโอ้ข้างในฉ่ำกรอบนอกนุ่มในแล้วแป้งแบบอมหวานๆนิดๆกินกับหม่าล่าเผ็ดๆข้างนอกดีมากเลยอร่อยมากเราไม่ต้องไปถึงเชียงใหม่แล้วใช่แต่นี่ปลายปีกปลายปีกปลายปีกย่างปลายปีกครับมีงาด้วยนะครับดูดิไปหืออืออร่อยจัดปีกไก่ทอดช่างชอบไหมชอบอร่อยคืออะไรนะวันนี้เปิดวันสุดท้ายวันนี้เปิดวันสุดท้ายเพราะว่าตัวเขาเล็กเกินไปเขาอยากขยายร้านมาอยู่ร้านข้างๆจะเปิดขายทีนึงคือหลังสงกรานต์เลยเพื่อนๆคะมาหลังสงกรานต์นะคะวันที่โมมาร้านเปิดวันสุดท้ายใช่วันที่เรามาคือวันที่30คือร้านไม่ได้ปิดเพราะว่าเจ๊งนะแต่ปิดเพราะว่าขายดีมากจนต้องขยายใช่ทุกคนรอหน่อยนะไปติดตามในเพจเขาหลังสงกรานต์เออไปติดตามในเพจเอาละครับมีการเติมรอบ2นะครับเอาอะไรมาเกินมากเกินมา10เป็นไงไม่ขัดคำรู้ไหมว่าฉันเมาอะไรแกไว้ทำไมปกติเวลาเราหยิบอาหารนะจะต้องมีแบบ10ไม่10เกิดมา10เป็นไงไม่ขัดคำข้าวไก่โอ้สุดยอดกำไรเขาคุ้มไหมเนี่ยอันนี้คืออะไรเมื่อกี้ยังไม่มีอ่ะน่าจะเนื้อป่ะเอาป่ะเออใช่เนื้อเอามาพี่เท่านี้เนาะเท่านี้ตามความรู้สึกเกิน10ไปเลยมันโถมันโถเพราะมันโถอีกป่ะมันติดเออจริงป่ะเนี่ยจริงหมดร้อนแล้วน่ะหมดพี่ประมาณนี้เนาะประมาณนี้ครับคำจะมีนาอิตาคิมาสมิการาบัสโก้ผ่านอร่อยจะชอบเอ็นไก่มากสุดเพื่อนๆบ้านเรากินกี่ไม้พันไม้เกินร้อยอีกแล้วชัวร์ชัวร์มันมีปรากฏการณ์อีกแล้วนะคะปรากฏการณ์อะไรครับปรากฏการณ์ที่สั่งแล้วกินไม่หมดนะครับวันนี้เราก็เลยจะมาเล่นเกมปอกยิงฉุบกันนะคะปอกชนะปอกแพ้ฮัลโหลปอกก่อนเดี๋ยวบอกเดี๋ยวบอกขอปอกก่อนเดี๋ยวบอกยายิงยาปากกระเป๋ายิงฉุบนั่นไงพี่ชนะเขาชนะต้องได้เลยครับได้กินแล้ว
กว่านี้ไม่กำลังสนุกเลยต่อเลยขาดช่วงมันขาดช่วงเกมยังไงไม่สนุกเลยวะเพื่อนๆว่ากี่ไม้คะ200ไม้เกือบ300อ่า1 2 100ไม่100แล้วเอาเว้ยเอาเว้ยมีกล้วยเหรอครับว่าเนี่ยเอาเว้ยเที่ยมันไม่ลดเลยเพื่อนๆ200ไม้วะเพื่อนๆมันไม่ลดเลยครับ200ไม้แล้วอ่ะ200ไม้แล้วสองร้อยหกสิบสองร้อยหกสิบสองสองร้อยหกสิบสามไม้นี่เกือบไม้ละบาทแล้วนะถูกกว่า50ตังค์แล้วนะคนละ87ไม้โอ้ยคนละ87ไม้ละ1.13บาทเพื่อนไม้ละบาทร้านหมาล่าไม้ละบาทในกรุงเทพมีอยู่จริงโหวตไหมว่าชอบอะไรมากสุดได้1 2 3เอ็นไก่กึ๋นกึ๋นไก่กึ๋นอ่ะโอเคอันดับ2 1 2 3มันโถเนื้อเกินมันโถเกินมันโถเกินเนื้ออ่ะอันที่3 1 2 3มันโถพี่คะเราเข้าอันดับ3เหมือนกันค่ะเฮ้ย3อันดับเหมือนกันเลยไปแล้วค่ะเพื่อนๆวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะใครที่อยากมากินก็รอดูว่าเขาเปิดหรือยังหรือว่าเขาเปลี่ยนโปรโมชั่นอะไรไหมเพราะวันนี้ที่เรามาเป็นวันสุดท้ายที่เขาเปิดช่วงนี้ต้องจองปิดปรับปรุงครับผมใช่ครับก็ลาก่อนนะคะเพื่อนๆไว้เราเจอกันใหม่ในคลิปหน้าอย่าลืมมาเม้นนะว่าคิดว่าครบ100ล้านวันที่เท่าไหร่เดือนที่เท่าไหร่และถ้าใครตอบถูกเราจะมาดูในเม้น 4.4 มีโปรทั้งใน Shopee และ Lazada นะคะ New You นะคะไปตามได้นะคะอยากสวยอยากเลิศอยากเด่นแต่ยังเรียนไม่เก่งก็ขอให้ยกมือขึ้นกินนิวยูไปก่อนจ้าบ๊ายบายค่ะ